Wrap Up14:06 น.นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมตลาดมีนบุรีโชว์ฝีมือทำผัดไทยย้ำอย่ามองเป็นการเมืองให้กำลังใจคนภาคใต้บอกทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี14:18 น.ชูศักดิ์ภูมิธรรมตัวแทนเพื่อไทยร่วมหารือกกต.พร้อมจับตากกต.แบ่งเขตเลือกตั้งให้ยุติธรรมไม่ขัดรัฐธรรมนูญ14:22 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเนยากาวะประเทศญี่ปุ่นร่วมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเซฟตี้ไทยแลนด์14:30 น.ปปส.ลุยกวาดล้างยาเสพติดตามมาตรการ 1386 ทั่วไทยประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดครั้งที่2/2562ล่าสุด14:41 น.ยาเศร้าดาวเตะอนาคตไกลทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลังกลับจากฝึกซ้อมINN News Wrap Up